กินชาบูหมูกระทะที่ไรทำไมถึงท้องเสียเคยสงสัยไหมคะว่าลองไปกินชาบูหมูกระทะกับเพื่อนๆเนี่ยกินด้วยกันแท้ๆเลยอ่ะเพื่อนไม่เป็นไรแต่ทำไมเราดันท้องเสียซะงั้นเวลาที่ร่างกายของเราอะค่ะรับอาหารที่มันมีเชื้อโรคเข้าไปเนี่ยมันจะมีกระบวนการภูมิคุ้มกันของร่างกายในการขจัดเชื้อโรคเหล่านี้แต่ถ้าเราเป็นคนที่ภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงเกิดจากภาวะในลำไส้ของเราเนี่ยมันมีสมดุลของจุลินทรีย์ตัวดีน้อยเกินไปนั่นแหละมันเลยทำให้เราเนี่ยติดเชื้อง่ายท้องเสียง่ายมีอาการลำไส้แปรปรวนได้ง่ายกว่าคนอื่นดังนั้นอย่าลืมเติมโปรไบโอติกและพรีไบโอติกเป็นการเพิ่มสมดุลของจุลินทรีย์ตัวดีในลำไส้เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะ